วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเมื่อวานนี้นะครับรายการพิกลคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดก็บอกแล้วว่าวันนี้จะเสนอวิธีการทำแป้งกระสอนดอกไม้กันนะครับแป้งนี้มีกลิ่นหอมครับหอมมากทีเดียวคุณอยากลองทำไหมครับถ้าอยากลองทำนะครับติดตามชมรายการของเราได้เลยครับแป้งกระสอนดอกไม้เนี่ยนะคะได้จากการนำแป้งมาผสมกับกลิ่นดอกไม้อาจจะมีชื่อเรียกต่างๆกันแล้วแต่ว่าผู้ปรุงนั้นจะปรุงเป็นกลิ่นอะไรนะคะเช่นต้นว่าแป้งสาลีแป้งพิกุลแล้วก็แป้งกุหลาบนะคะการทำนั้นก็ใช้กลิ่นของดอกไม้นั้นเป็นตัวนำสำหรับชื่อแป้งต่างๆกันสำหรับวันนี้เราจะทำแป้งที่เรียกว่าแป้งพิกุลนะคะแป้งพิกุลนั้นการทำก็เริ่มต้นโดยการใช้แป้งหินนั้นมาตากแดดเพื่อให้กลิ่นนั้นหมดกลิ่นสาบซะก่อนนะคะประมาณ 2-3 แดดจากนั้นก็นำแป้งหินนั้นมาบดร่ำกับเกสรของดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลที่ใช้นี้ควรจะเป็นดอกพิกุลสดถ้าต้องการให้มีกลิ่นเพิ่มขึ้นเราอาจจะใช้น้ำหอมเป็นตัวช่วยในการเพิ่มกลิ่นขึ้นนะคะบดให้เข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ใช้น้ำอบไทยผสมให้ข้นนะคะนำแป้งที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปในกรวยกระดาษแก้วหยอดเป็นเม็ดๆนะคะตากแดดทิ้งไว้ให้แป้งนั้นแห้งสนิทดีแล้วก็นำมาอบกับกลิ่นของดอกพิกุลอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการให้แป้งนั้นมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะเมื่อได้แป้งตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะก็เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดการใช้นั้นก็นำมาใช้ทาตัวทั่วๆไปแทนแป้งผงที่เรามีอยู่ตามท้องตลาดก็ได้ค่ะขั้นตอนในการทำแป้งกระสอนดอกไม้นี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายใช่ไหมครับคุณสามารถทำเองได้ง่ายที่ตัวคุณนะครับและอย่างน้อยนะครับยังช่วยอนุรักษ์ของไทยดั้งเดิมเอาไว้ด้วยครับพบกับรายการทุกข์คิดของเราได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามชมกันไปแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ